การศึกษาในบ้านเราตอนนี้ทุกสถาบันต่างมุ่งมั่นและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สามารถตอบโจทย์ธุรกิจที่กำลังเติบโตขึ้นในยุคดิจิทัลและยังรวมถึงความทันสมัยของเทคโนโลยีในด้านการศึกษาที่พร้อมจะสร้างบุคลากรนักศึกษารุ่นใหม่เสริมสร้างประสบการณ์จริงที่รองรับความเป็น Smart Learning หรือ Smart Classroom Good afternoon. May I help you? Yes, please. I want some medicine for high blood pressure. Yes. What dosage do you need? 10 milligrams. Okay. How many packs do you want? I want 3 packs.ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเตรียมพร้อมมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้แนวใหม่สามารถทำให้เข้าถึงเนื้อหาและการเรียนการสอนได้จากทุกเครื่องมือทุกเวลาและทุกสถานที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะในการใช้ภาษารวมถึงตำราและสื่อการเรียนรู้ต่างๆให้ทันสมัยเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำมาใช้จริงอย่างมีคุณค่าครับ